สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทีชาติคุณครับมาถึงนะครับอเมริกาบ้าสงครามกันในเอพิโซดที่4นะครับก็วางเว้นกันไปแต่ผมมีเวลาผมก็จะเอามาทำให้ครบแล้วครับเพราะคิดว่านี่ครับหนังสือเอาข้อมูลมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับนะฮะ Addicted to War อเมริกาบ้าสงครามนะครับเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับการค้าสงครามของประเทศอเมริกาแบบค่อนข้างได้รายละเอียดนะครับแล้วก็เห็นไปทุกยุคทุกสมัยเราไล่ไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศมาจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มาถึงยุคสงครามเย็นนะครับทีนี้เราก็มาถึงตอนล่าสุดนี้นะครับก็คือเอพิโซดที่4ก็ว่ากันด้วยหลังยุคสงครามเย็นนะครับก็คือในช่วงยุค80นะครับประธานาธิบดีเรแกนนั้นได้นำประเทศเข้าสู่การแข่งขันการสะสมอาวุธนะครับผลพวงก็คือการเพิ่มงบประมาณทหารอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับขณะที่ในสหภาพโซเวียตนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นคู่แข่งกันก็ต้องพยายามที่จะไล่นะครับหรือว่าบี้กันกับอเมริกาในเรื่องของการเพิ่มงบประมาณทหารนะครับแต่ด้วยกำลังทางเศรษฐกิจของรัสเซียหรือโซเวียตขณะนั้นนะครับที่เศรษฐกิจนั้นเป็นรองก็ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณทางด้านการทหารเป็นจำนวนมหาศาลในยุคสงครามเย็นกลายเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับเป็นแผลเรื้อรังสำหรับเศรษฐกิจของโซเวียตและก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โซเวียตนั้นล่มสลายในเวลาต่อมาถึงจุดนี้ครับหลังจากการล่มสลายของโซเวียตนะครับและก็กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายก็เสมือนหนึ่งว่าอเมริกันนั้นก็เป็นฝ่ายที่ชนะแล้วครับทั้งสงครามเย็นทั้งการแข่งขันการสะสมอาวุธนะครับก็มีการพูดถึงกันว่าเมื่อสงครามเย็นจบลงโลกก็น่าจะเข้าสู่ยุคของสันติภาพนะครับหรือมีการแบ่งสรรปันส่วนสันติภาพให้เกิดขึ้นในผู้คนในโลกแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะในยุคหลังสงครามเย็นนะครับอเมริกาผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกแทนที่ความขัดแย้งจะหมดไปนะครับความขัดแย้งที่ปรากฏขึ้นการแข่งขันนะครับการแย่งชิงกันในเรื่องของอำนาจการเมืองในเวทีโลกเนี่ยในยุคสงครามเย็นระหว่างอเมริกากับรัสเซียกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่รัสเซียล่มสลายไปแล้วความขัดแย้งหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการครอบงำโลกของอเมริกาก็ไม่ได้หายไปครับแต่กลับมาในชื่อที่สวยหรูโดยถูกเรียกกันว่า New World Order หรือระเบียบโลกใหม่ซึ่งแปลว่านับตั้งแต่นี้อเมริกาจะกลายเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกนะครับในปี1989ครับกลุ่มประเทศตะวันออกซึ่งเริ่มใกล้ถึงจุดล่มสลายนะครับผู้วางกลยุทธ์ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐถูกเรียกประชุมหารือกันถึงสถานการณ์โลกทั้งหมดนะครับต่างลงความเห็นอย่างชื่นมื่นว่าสหภาพโซเวียตไม่สามารถขัดขวางการแทรกแซงทางการทหารของอเมริกาในต่างประเทศได้อีกต่อไปจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่อเมริกาจะต้องแสดงแสงยานุภาพทางการทหารให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกนั่นคือแปลว่าทำเนียบขาวต้องการชัยชนะที่เด็ดขาดเป็นคำพูดจากรายงานเอกสารสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับปี1989ระบุว่าในการเผชิญหน้ากับศัตรูผู้อ่อนแอกว่าพวกนี้ซึ่งหมายถึงโซเวียตนะครับสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเราไม่ใช่แค่ชัยชนะที่ง่ายดายแต่เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดและรวดเร็วการแทรกแซงการเมืองในกิจการต่างประเทศของอเมริกานะครับในช่วงหลังยุคสงครามเย็นนั้นเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปครับแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงผลประโยชน์แฝงเร้นมีการยกตัวอย่างนะครับถึง3พื้นที่หรือ3ประเทศหลักๆซึ่งอเมริกาได้ใช้อิทธิพลเข้าไปแทรกแซงนะครับหลังยุคสงครามเย็นนั่นคือปานามาโคโซโวและก็อิรักเราไปไล่กันที่2ประเทศแรกก่อนนะครับนั่นคือปานามาและก็โคโซโวนะครับปานามานะครับกลายเป็นชาติแรกที่อเมริกาเลือกให้เป็นศัตรูผู้อ่อนแอกว่าและก็กลายเป็นประเทศที่ถูกใช้กำลังเข้าไปแทรกแซงโดยที่นะครับเนี่ยสหรัฐนะครับส่งกองเรือและส่งกำลังทหารเนี่ยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะครับผู้เป็นพ่อนั้นเนี่ย
ในปี1989ส่งทหาร 25,000 นายเข้าไปยังปานามาข้ออ้างก็คือเพื่อเป็นการจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นที่รู้กันว่ายาเสพติดนั้นเป็นเพียงข้ออ้างเพราะแรงจูงใจที่แท้จริงของอเมริกาก็คือเพื่อทำให้ตัวเองแน่ใจว่ามีอำนาจที่จะควบคุมสิ่งที่เรียกว่าครองปานามาและสามารถมีฐานทัพใหญ่ในปานามาได้ประธานาธิบดีคนใหม่ของปานามาได้กล่าวคำปฏิญาณที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ฐานทัพอากาศสหรัฐนะครับไม่นานก่อนที่สหรัฐจะบุกเข้าประเทศนายกิเยโมเอ็นดารานะครับผู้มีประวัติไม่โปร่งใสเนื่องจากเคยเป็นผู้ดูแลธนาคารที่มีชื่อเสียงในการฟอกเงินเป็นบุคคลที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเลือกขึ้นมาให้ทำหน้าที่บริหารประเทศและแน่นอนนะครับว่าไม่ได้มีแค่ธนาคารสัญชาติปานามาเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ธนาคารยักษ์ของอเมริกาก็เข้าไปตั้งสาขาในปานามาเช่นกันแล้วที่สำคัญนะครับกระบวนการการค้ายาเสพติดการฟอกเงินในปานามาก็พุ่งกระฉูดนับตั้งแต่ปฏิบัติการ Operation Just Cause จากข้อมูลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับมีผู้เสียชีวิตหลายพันคน 26% เป็นทหารอเมริกัน 50% เป็นทหารปานามาที่เหลือนะครับเป็นประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตจากการที่สหรัฐกราดยิงเข้าไปนะครับในกลุ่มฝูงชนในเขตยากจนของกรุงปานามาซิตี้และกรุงโคลอนนะครับมีการระบุว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกจับยัดใส่ถุงขยะและนำไปฝังอย่างลับๆในสุสานไร้ญาติต่อไปนะครับอเมริกาได้เข้าไปแทรกแซงทางการเมืองในอิรักก่อนแต่เนื่องจากว่าตรงนั้นมันเป็นมหากาพย์นะครับมีชื่อมีตัวละครที่สำคัญอย่างซัดดัมฮุสเซนเนี่ยปรากฏอยู่ด้วยแล้วเรื่องมันยาวเดี๋ยวผมขอตัดเรื่องอิรักไปไว้ในคลิปหน้านะครับขอข้ามไปที่โคโซโวก่อนเหตุการณ์ที่โคโซโวนะครับเกิดขึ้นในปี1999ครับง่ายๆก็คือปลายยุค90นะครับหลังจากยูโกสลาเวียต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแห่งความโหดร้ายทารุณนะครับภายใต้การปกครองของรัฐบาลเซิร์ฟกลุ่มกบฏอัลเบเนียในโคโซโวได้เริ่มสงครามโดยปกติแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาจะไม่ให้การสนับสนุนชนกลุ่มน้อยที่ต้องการแยกตัวเป็นอิสระเท่าไหร่แต่ก็มีเงื่อนไขครับเพราะทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนรัฐบาลที่เผชิญภาวะการแยกตัวของประเทศนั้นๆหรือเปล่าเช่นนะครับสหรัฐให้การสนับสนุนกลุ่มเหมือนแยกดินแดนชาวเคิร์กในอิรักและอิหร่านแต่ข้ามพรมแดนไปเพียงนิดเดียวครับในตุรกีซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐวอชิงตันกลับจัดหาอาวุธจำนวนมากให้กับรัฐบาลตุรกีในการบุกขยี้ชาวเคิร์กไปด้วยนี่แหละครับสิ่งที่อเมริกันได้ทำก็เหมือนการเล่นบทตีสองหน้าเป็นนกสองหัวนะครับซึ่งผลก็คือนะครับด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐชาวเคิร์กหลายหมื่นคนต้องถูกสังหารอันนี้เขาก็บอกนะครับว่านโยบายของอเมริกันนั้นชัดเจนสนับสนุนผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนเองและต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนซึ่งก็เป็นข้ออ้างนั่นแหละครับท่านผู้ชมทีนี้กลับมาที่โคโซโวนะครับเพราะผู้นำยูโกสลาเวียอย่างสโลโบดันมิโลเซวิกไม่ยอมให้การร่วมมือในการแผ่ขยายอิทธิพลในยุโรปตะวันออกของสหรัฐสหรัฐเลยอุ่นเครื่องโดยการทำให้ยูโกสลาเวียแตกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยรัฐบาลของประธานาธิบดีคลินตันนะครับโอบอุ้มกองทัพเพื่ออิสรภาพของโคโซโวแม้ว่ากองทัพนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดลัทธิชาตินิยมสุดโต่งและความทารุณโหดเหี้ยมแต่ในทางปฏิบัติสหรัฐได้ยื่นคำขาดชนิดที่ยูโกสลาเวียไม่สามารถยอมรับได้นั่นคือข้อที่1 NATO จะต้องเข้ายึดโคโซโวข้อที่2 NATO สามารถเข้าออกยูโกสลาเวียได้อย่างอิสระข้อที่3นะครับยูโกสลาเวียจะต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาลที่ NATO เข้าไปควบคุมนะครับเนี่ยก็บอกว่าต้องทำแบบนี้ไม่งั้นจะโดนบอมการโจมตีด้วยระเบิดของ NATO นะครับทำให้ปฏิบัติการของรัฐบาลยูโกสลาเวียในการต่อต้านผู้แข่งข้อกลายเป็นการกวาดล้างชาติพันธุ์ครั้งใหญ่ทหารเซิร์ฟและพลกองหนุนนะครับเริ่มขับไล่ชาวอัลเบเนียหลายแสนคนออกจากประเทศและฆ่าคนชาติอื่นๆอีกหลายพันคนชาวอัลเบเนียนะครับกลับเข้าไปในประเทศอีกครั้งภายใต้การคุ้มครองของ NATO ชาวเซิร์ฟและยิปซีก็ถูกขับไล่ออกจากดินแดนหรือไม่ก็ถูกฆ่าทิ้งสุดท้ายนะครับสงครามได้สนองวัตถุประสงค์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เป็นต้นเหตุของการบาดเจ็บล้มตายและความทุกข์ทรมานของทุกฝ่ายพร้อมกับทำให้ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ทวีความรุนแรงขึ้นนั่นแหละครับสิ่งที่อเมริกันนะครับได้ทำหลังจากได้เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือระเบียบโลกใหม่แล้วทีนี้นะครับในคลิปต่อไปผมจะย้อนกลับไปในปี1991ครับนั่นคือเรื่องราวมหากาพย์นะครับระหว่างอเมริกากับอิรักซึ่งยืดเยื้อยาวนานนะครับแล้วก็มีตัวละครสำคัญซึ่งเรารู้จักกันดีนั่นก็คือซัดดัมฮุสเซนนะครับ
ตอนแรกเป็นเด็กปั้นเด็กสร้างของอเมริกาต่อมานะครับก็กลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของอเมริกันไปติดตามกันต่อในเอพิโซดต่อไปครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ